คำสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากบ้างนะครับสิ่งที่ทำให้เราอาจจะเหมือนกับเจออุปสรรคเนาะสิ่งที่พระเยซูเตือนพวกอัครสาวกนะครับพระองค์เตือนแบบนี้บอกว่าแล้วบอกสิ่งนี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ใจไม่ให้ท่านสะดุดใจนะครับสะดุดใจหรือว่าท้อใจก็ได้นะครับพระเยซูบอกไว้แล้วนะเพื่อไม่ให้สาวกท้อใจเมื่อจะเจอปัญหาจริงๆนะครับเมื่อจะเจอการข่มเหงขึ้นจริงๆนะครับพระเยซูบอกเพื่อเตรียมใจสาวกไว้แล้วว่าพวกเขานะครับจะไล่ท่านเสียออกจากธรรมศาลานะครับธรรมศาลาเป็นที่ประชุมนมัสการของชาวยิวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นธรรมศาลาเนี่ยคือเป็นที่ที่คนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยเข้าร่วมนะครับตั้งแต่สมัยมีคริสตจักรมานะครับไม่มีตัวอาคารโบสถ์นะอย่างในยุคนั้นยังไม่มีตัวอาคารโบสถ์เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในพระเยซูเข้าไปสู่ธรรมศาลาแล้วพระเยซูบอกไว้แล้วว่าวันนั้นจะมาเมื่อเขาจะไล่ท่านออกจากธรรมศาลาคนยิวจะปฏิเสธหลักความเชื่อในพระเยซูนะครับแล้วแท้จริงนะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งหมายถึงว่าแท้จริงจริงๆแล้วในวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนที่ฆ่านะมีคนใดที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเพื่อปฏิบัติพระเจ้านะครับพระเยซูบอกแล้วว่ามีการข่มเหงขึ้นแล้วคนทั้งหลายที่ถูกฆ่านะคนทั้งหลายที่ฆ่าบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายจะเชื่อว่าเขาปฏิบัติพระเจ้าอยู่นะครับเรามาย้อนดูนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังว่าตั้งแต่มีคริสตจักรของพระเจ้ามานะครับเกิดการทำลายข่มเหงหรือว่าฆ่าชีวิตผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะเริ่มต้นนะครับคนแรกมรณกรรมของสเตเฟนนะครับสเตเฟนเนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูพยากรณ์ไว้ก็ถูกต้องนักหนานะครับว่าคนยิวเชื่อว่าการที่เขาฆ่าสตีเฟนเป็นการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าสตีเฟนประกาศสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูนะครับประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูแล้วรวมถึงว่าเป็นการตำหนิด้วยตำหนิชาวยิวด้วยนะครับเราสามารถย้อนไปดูในกิจการได้สิ่งที่สเตเฟนได้พูดนะเป็นการที่ทำให้คนยิวเนี่ยเกิดความโมโหมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนยิวเป็นคนกลุ่มแรกเลยนะฮะที่ข่มเหงคริสตจักรนะครับคนที่ข่มเหงคริสตจักรในยุคต่อมาก็คืออาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันข่มเหงคริสตจักรหนักหนามากเหมือนกันนะครับโดยซีซาร์หลายองค์นะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยนะมีหลายองค์เยอะจริงๆนะครับจนกระทั่งมาถึงคริสต์ศักราชที่321นะเกิดผู้นำคนหนึ่งที่ชื่อว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชนะครับคอนสแตนตินเนี่ยหลับฝันเห็นว่ามีไม้กางเขนติดไฟอยู่บนท้องฟ้านะครับแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาก่อนที่เขาจะไปสู้รบพอดีแล้วเขาก็ปฏิญาณต่อความฝันนั้นบอกว่าถ้าศึกสงครามครั้งนี้ที่เขาจะสู้รบเนี่ยแล้วเขาลบชนะเขาจะมอบอาณาจักรนี้ให้แก่พระเยซูถวายให้เป็นของพระเจ้านะครับแล้วในที่สุดแล้วคอนสแตนตินก็ชนะจริงๆก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาราชนะครับเป็น The Great Constantine ของอาณาจักรโรมันหลังจากนั้นการข่มเหงก็เริ่มลดน้อยลงเริ่มน้อยลงคริสตจักรในยุคกิจการคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับดำเนินต่อไปจนกระทั่งปีคริสต์ศักราชที่500ปีคริสต์ศักราชที่500คิดจักแบบยุคกิจการตาย 100% ไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรนะครับแล้วก็มีหลักการหลักศาสนาของแนวคิดแบบคาทอลิกเข้ามานะครับจนกระทั่งเข้าไปนำคริสตจักรเข้าไปสู่ยุคมืดแล้วก็ถูกปฏิวัติโดยมาร์ตินลูเทอร์นะครับผู้ซึ่งเป็นบาทหลวงในศาสนาจักรคาทอลิกที่เป็นชาวเยอรมันนะครับก็เป็นการปฏิวัติป
โปรเตสแตนต์และออกมาเชื่อพระวจนะของพระเจ้าแบบ 100% ตามในพระคัมภีร์นะครับก็เป็นช่วงเวลา 1,000 ปีเต็มเนาะที่คริสตจักรของพระเจ้าเหมือนกับอยู่ในหลุมฝังศพครับพี่น้องนะฮะก็เป็นภาพที่ทำให้พี่น้องเห็นว่ามีหลายอาณาจักรมากมายนะครับที่เขาคิดว่าเขาประหารคนของพระเจ้าเพราะว่ากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่นะครับหลายอาณาจักรเนาะผมไม่อยากเอ่ยนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับมีหลายอาณาจักรนะครับพระเยซูพยากรณ์ไว้สำเร็จแล้วนะครับสำหรับข้อที่2นี้นะข้อที่3บอกว่าเขาจะกระทำดังนั้นแก่ท่านเพราะเขาไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเรานะครับเห็นไหมฮะการข่มเหงเกิดขึ้นมาแล้วเขาคิดว่าเขาฆ่าคริสเตียนเพื่อจะนมัสการพระเจ้านะครับแท้จริงแล้วพระเยซูได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าคนที่ฆ่าผู้เชื่อของพระองค์ไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับมีเยอะแยะเลยนะไม่ต้องเอ่ยพี่น้องก็น่าจะทราบนะครับข้อที่4ฮะแต่ที่เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้วและไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้แก่ท่านตั้งแต่แรกเพราะเรายังอยู่กับท่านนะครับเห็นไหมพระเยซูพูดประโยคนี้กำลังบอกว่าวันแห่งการข่มเหงจะมานะพระองค์บอกแล้วเพราะว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่พระองค์จะไม่ได้อยู่กับเหล่าสาวกแล้วบอกเพื่อว่าเหมือนกับให้เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูต้องการให้คริสตจักรของพระองค์รู้ว่าคริสตจักรจะต้องเจออะไรบ้างเราอัครสาวกจะต้องเจออะไรบ้างนะครับก็เป็นการเตรียมใจนะแต่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นการเตรียมใจที่ชื่นชมยินดีสักเท่าไหร่นะเพราะเราสาวกไม่ได้อยากจะจากพระเยซูไปแล้วพระเยซูก็ไม่ได้อยากจะจากสาวกไปแต่ว่าเป็นวาระเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้ากำหนดมาให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพระเยซูเสด็จกลับไปสู่สวรรค์แล้วแล้ววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาในช่วงอายุของเราในช่วงยุคนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้พระเยซูจะกลับมาเดี๋ยวจะมีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมพระเยซูจะเสด็จกลับมาในช่วงชีวิตของเรานะครับข้อที่5นะฮะตั้งแต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเห็นไหมครับพระเยซูจะกลับไปสู่พระบิดาแล้วกลับไปสู่สวรรค์กลับไปนั่งที่เดิมที่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดนะครับพระองค์จะกลับไปอย่างศักดิ์ศรีเดิมของพระองค์นะครับพระองค์ยอมถอดสภาพพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์สวมความเป็นอมตะอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับไปสู่พระบิดาหลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนมาได้40วันและพระองค์เสด็จกลับไปนะครับพระองค์ได้ชีวิตของพระองค์กลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์กลับไปทำอะไรนะพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วนะครับในพระธรรมกิจการบอกว่าพระองค์กลับไปเพื่อวิงวอนให้แก่บรรดาผู้เชื่อทุกคนนะครับกลับไปเพื่อรอคอยเพื่อเตรียมที่ไว้สำหรับให้ผู้เชื่อได้มีที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์เพื่อว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราทุกคนพระองค์จะรับไปอยู่กับพระองค์ด้วยนะครับนี่คือพระสัญญาของพระเยซูที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเรากำลังรอคอยพระองค์อย่างใจจดใจจ่อกับสิ่งนี้นะครับบัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและจะไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนนะครับเพราะว่าพวกท่านจะรู้หมดแล้วจะรู้ทุกคนว่าพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์นะครับแผ่นดินสวรรค์นะผมอยากจะพูดนะเรื่องแผ่นดินสวรรค์สักหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากนะพี่น้องคริสเตียนหลายๆท่านก็อาจจะอยากเข้าใจว่าเราเชื่อในพระเยซูเราจะไปอยู่ในสวรรค์นะแล้วสวรรค์เป็นยังไงนะครับมีพระคัมภีร์อะไรบรรยายแผ่นดินสวรรค์ไว้บ้างนะครับมีเยอะแยะเลยนะฮะแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นที่ประทับของพระเจ้านะแล้วถ้าเรานับตามพระคัมภีร์ก็แผ่นดินโลกนี้นับว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่1 นะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างแผ่นดินโลกนี้ไว้ให้อาดัมเอวาตั้งแต่สมัยปฐมกาลแล้วแต่ว่าอาดัมเอวาขายสิทธิ์แห่งการครอบครองโลกนี้ให้กับซาตานโดยการที่ไม่เชื่อฟังนะครับเพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นที่1ถูกทำให้เปิดเปื้อนไปด้วยความบาปของมนุษย์และการครอบงำของซาตานอยู่ทุกที่ทั่วแผ่นดินโลกนะครับไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ความมืดเท่านั้นนะครับแต่ความสว่างของพระเยซูในข่าวประเสริฐในบรรดาผู้เชื่อทุกคนก็อยู่ทั่วแผ่นดินโลกเช่นเดียวกัน
นะครับสวรรค์ชั้นที่2ก็คือเขาเรียกว่าเฟิร์มาเมนต์หรือว่าชั้นหรือว่าน่านฟ้านะครับตั้งแต่ชั้นเมฆขึ้นไปจนถึงอวกาศทั้งหมดเนี่ยคือสวรรค์ชั้นที่2นะครับที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นที่ของบรรดาอิทธิเทพสักติเทพเทพผู้ครองในโมหะแห่งความมืดทั้งหลายรวมถึงทูตสวรรค์แห่งความสว่างของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเยซูทูตสวรรค์ที่พระเจ้าให้มาควบคุมดูแลบางสิ่งบางอย่างตามที่พระเจ้ามอบหมายมาก็อยู่นะครับมีทูตสวรรค์ดีและทูตสวรรค์ไม่ดีอยู่ในสวรรค์ชั้นที่2หรือตั้งแต่บนเมฆขึ้นไปจนถึงบริเวณอวกาศและจักรวาลทั้งหลายนะครับพอเลยขึ้นไปปุ๊บเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าเป็นสวรรค์ชั้นที่3นะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน2โครินธ์นะได้พูดไว้ว่าท่านมีคนคนหนึ่งที่ท่านรู้จักได้ไปสวรรค์นะครับนั่นคือสวรรค์ชั้นที่3พระบัลลังก์ของพระเจ้านะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระเยซูเสด็จไปไหนเนาะเสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นที่3หรือพระบัลลังก์ของพระเจ้าหรือที่ประทับของพระเจ้าสูงสุดนั่นเองนะครับข้อที่6นะฮะแต่เราเพราะว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่านจิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์นะครับพระเยซูบอกว่าพอพระองค์บอกว่าเราจะกลับบ้านแล้วนะเหล่าสาวกก็เป็นทุกข์ใจมากนะครับพูดทีไรสาวกก็รู้สึกว่าเหมือนจะโดนทิ้งแล้วตลอดเวลาเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่สาวกรู้สึกนะครับเพราะนั้นพระเยซูก็ปลอบใจด้วยความรู้สึกว่าพระองค์นะเสด็จไปสวรรค์นะพระองค์รู้นะว่าพวกท่านนี่มีความทุกข์โศกนะครับพระองค์เข้าใจความรู้สึกเหมือนกับลูกกำลังจะโดนพ่อแม่ทิ้งนะครับแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าพระเจ้าถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะในประวัติศาสตร์ในคริสตจักรในพระธรรมกิจการด้วยเราก็จะค้นพบว่าพระเจ้าเนี่ยละจากมนุษย์แค่10วันเองนะครับพระเยซูเสด็จกลับสู่แผ่นดินสวรรค์หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายนี่40วันปุ๊บนับไปนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาในวันเพนเทคอสต์วันที่50พอดีแสดงว่าอะไรครับพระเจ้าเหมือนกับละจากบรรดาผู้เชื่อไปเนี่ยชั่วคราวเท่านั้น10วันนะครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์พระองค์ลงมาเพื่อที่จะทำพระราชกิจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จลงมานั้นคือวันเกิดของคริสตจักรนะครับเกิดชนชาติใหม่เกิดชนชาติหนึ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้พระสิริและข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปทั่วแผ่นดินโลกนะครับนี่คือความทรงเรียกของคริสตจักรของพระเจ้านะครับคริสตจักรของพระเจ้ามาถึงทุกวันนี้นะพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เผชิญกับโรคระบาดนะแต่ว่าพระคัมภีร์การอัศจรรย์ของพระเจ้ายังเป็นจริงขึ้นทุกเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องต่อไปนะคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงเตือนให้โลกรู้สำนึกครับเหมือนที่เมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องความบาปนะครับความบาปในพระธรรมยอห์นบทที่16เนี่ยได้ขยายความไว้ว่าความบาปตามคำนิยามของพระเยซูคริสต์หน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงนี้เลยนะครับพี่น้องอะเรามาดูด้วยกันนะครับข้อที่7อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนะอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคือการที่เราจากไปนั้นจากไปมาถึงกลับไปสู่พระบิดานะครับกลับไปอธิษฐานวิงวอนเพื่อเรานั้นก็เป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายเป็นประโยชน์ยังไงครับเราสาวกฟังแล้วก็งงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้พระอาจารย์มากกว่าอยากจะอยู่อยากจะให้พระอาจารย์หรือพระเยซูคริสต์เนี่ยนำอาณาจักรของพระเจ้าให้รุ่งโรจน์เขาอยากเห็นภาพนั้นมากกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าพระเยซูบอกว่าถ้าพระเยซูกลับไปอย่างแผ่นดินสวรรค์นะมันจะเป็นประโยชน์มโหฬารกับชีวิตของท่านนะครับเราสาวก็ตั้งใจฟังนะผมเชื่อว่าเขาตั้งใจฟังเพราะเขาก็อยากรู้ว่าพระเยซูหมายถึงอะไรนะครับประโยชน์จะตกแก่บรรดาผู้เชื่อทุกคนเริ่มต้นจากอัครทูตของพระเยซูคริสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราคือถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เสด็จกลับไปไม่เสด็จกลับไปแผ่นดินสวรรค์องค์พระผู้ปลอบประโลมนะครับพระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะฮะจะไม่เสด็จมาหาท่านนะครับ
พระผู้ปลอบประโลมใจนะผมไม่ทราบว่าภาษากรีกว่ายังไงนะครับผมไม่ได้มาสายภาษากรีกซะด้วยนะใช้คำว่าพารากิโทสนะครับซึ่งแปลว่าผู้ช่วยนะมาเพื่อช่วยหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระผู้ช่วยพระผู้รับลมเนี่ยหมายถึงผู้อธิษฐานวิงวอนแทนนะ intercessor นะครับพระองค์มาอธิษฐานวิงวอนมาเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเห็นภาพนี้ไหมครับพี่น้องฮะการอธิษฐานไม่ใช่การบอกไม่ใช่การเล่าเรื่องไม่ใช่การบรรยายให้พระเจ้าฟังนะครับการอธิษฐานคือในมิติฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานคือการเชื่อมต่อกับพระเจ้าคือการเชื่อมใจกับพระเจ้าเชื่อมจิตวิญญาณกับพระเจ้าคือการที่ร่างกายของเรานะทั้งกายใจจิตวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะทูลต่อพระเจ้าเขาเรียกไงฮะเหมือนกับเราเมื่อเราอธิษฐานในมิติฝ่ายวิญญาณเรากำลังไปยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านี่คือภาพของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาเพื่อ นำบรรดาผู้เชื่อทุกคนมันมาพรีเซนต์หรือมาเสนออยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆพระวิญญาณนำเราให้เป็นจริงในแผ่นดินสวรรค์นำแผ่นดินสวรรค์ให้เป็นจริงในเราเห็นภาพไหมครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่พระเยซูจะพูดต่อจากนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของเราเพราะว่าผู้ปลอบประโลมใจจะเสด็จมานะครับเมื่อพระเยซูกลับไปแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเราไปแล้วนะครับเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านนะครับพระองค์จะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาเราเมื่อพระเยซูกลับไปนั่งที่พระบัลลังก์ของพระนั่งที่เบื้องขวาของพระเจ้าเสร็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระเยซูคริสต์และเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ที่ทำงานเหนือคริสตจักรผู้เชื่อและพระกายของพระเยซูในโลกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานและพระองค์ยังทำงานอยู่ในทุกวันนี้นะครับการอัศจรรย์ของพระเจ้ายังดำเนินอยู่นะครับข้อที่8บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดนะครับรู้สึกตรงนี้เรามาดูนะครับรู้สึกในรากศัพท์ในสำนวนอื่นใช้คำว่ารู้แจ้งก็ได้นะครับในภาษากรีกใช้คำว่า reproof นะครับ reproof หรือว่าทำให้ประจักษ์ชัดเจนขึ้นนะครับพระองค์มาเพื่อให้สิ่งนี้ครับชัดเจนคือเรื่องของความผิดบาปนะครับพระเยซูพูดไว้ว่าความผิดบาปหน้าตาเป็นยังไงนะฮะพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อคุยให้เพื่อสำแดงความชอบธรรมและการพิพากษาด้วยไม่ใช่แค่ความผิดบาปอย่างเดียวนะครับเรามาดูบริบทสิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ด้วยกันนะฮะในข้อที่9บอกว่าถึงความผิดบาปนั้นในเรื่องความผิดบาปนั้นความผิดบาปเดียวนะครับมีข้อเดียวคือพวกเขาไม่เชื่อในเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะในข้อที่9นี้สำคัญมากความผิดบาปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำมาให้โลกรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องความผิดทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ความผิดบาปเดียวคือการปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันความรักของพระเจ้าไปอย่างคนมากมายแล้วคนมากมายมีบางคนรับนะครับมีบางคนไม่รับข่าวประเสริฐนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะพิพากษาบนบรรทัดฐานตรงนี้นะครับใครที่วางใจในพระองค์ใครที่วางใจในพระองค์ใครที่ต้อนรับในพระองค์นะครับจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้ประจักษ์แจ้งอยู่ในจิตวิญญาณของคนคนนั้นว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเขาได้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในข้อที่9บอกว่าความผิดบาปนั้นคือไม่เชื่อในพระเยซูข้อที่10บอกว่าถึงความชอบธรรมนะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงเรื่องความชอบธรรมนะครับภาษาฮีบรูใช้คำว่าซาดิกหรือว่าแปลว่าความชอบธรรมหรือความถูกต้องต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะความชอบธรรมที่แท้จริงคือพระเยซูบอกว่า
คือเพราะพระองค์เนี่ยพระเยซูเนี่ยได้กลับไปหาพระบิดานะครับและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกนะครับทำไมฮะผมเคยคุยกับหลายคนเรื่องประโยคตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขามีคนที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจทำไมการที่พระเยซูกลับไปยังสวรรค์เกี่ยวข้องอะไรกับความชอบธรรมนะครับอธิบายตรงนี้นะฮะว่าพระเยซูไปหาพระบิดาไม่มีใครไปได้ครับพี่น้องไม่มีใครกลับไปหาพระเจ้าสูงสุดได้เว้นแต่คนนั้นผู้นั้นที่จากมาและมีที่ของเขาอยู่ต่อหน้าพระบิดามีที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์เป็นที่ของเขานะครับคนคนนั้นมีอยู่คนเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูมีสิทธิอันถูกต้องและชอบธรรมนี่คือเหตุที่ว่าทำไมพระองค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงความชอบธรรมก็เพราะว่าเมื่อคนทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาจะรู้ว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองแผ่นดินสวรรค์ก็ได้หรือลงมาบนโลกก็ได้นะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สำแดงผ่านยอห์นบทที่16ข้อ10ตรงนี้นะครับนั้นเพราะว่าและมีคำว่าและด้วยนะฮะและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอัครสาวกทั้งหลายจะไม่เจอพระเยซูอีกเลยนะครับพระเยซูจะกลับไปแล้วกลับไปจนกว่านะในข้อต่อมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะได้กลับมาอีกนะครับท่านทั้งหลายจะไม่เห็นพระเยซูอีกนะครับหมายถึงพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะตัดสินใจที่จะกลับมานะครับและที่จะให้คนทั้งหลายไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปนะพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะไปในที่ที่ไม่มีใครไปได้พูดอย่างนั้นพูดว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นนะฮะพระเยซูไปสวรรค์และพระเยซูจะมีเวลาที่พระองค์กำหนดไว้ว่าเวลาแห่งการที่พระองค์จะเรียกบรรดาผู้เชื่อขึ้นไปเห็นพระพักของพระองค์เนี่ยเวลานั้นจะมาถึงแต่สาวกจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกยาวนานนะครับยาวนานแค่ไหนนะก็ประมาณระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยทีหลังข้อ11นะครับถึงการพิพากษานั้นนะเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องสำแดงถึงความบาปแล้วนะครับความบาปคือไม่เชื่อพระเยซูไม่วางใจในข่าวประเสริฐความชอบธรรมข้อที่2ก็คือพระเยซูมีสิทธิอันถูกต้องชอบธรรม 100% ที่จะกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์เพื่อทวงสิทธิ์เดิมของพระองค์นะครับข้อที่3คือการพิพากษาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงให้เราทุกคนผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อได้รู้ว่าการพิพากษานั้นเกี่ยวข้องกับใครครับเกี่ยวข้องกับผู้ครองโลกนี้ใครครับคือผู้ครองโลกนี้ซาตานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นซาตานเนี่ยมันจะครองโลกนี้ได้อยู่นานแค่ไหนมันไม่มีสิทธิ์มากไปกว่าการที่พระเจ้าจะอนุญาตเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะอนุญาตแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะในที่สุดแล้วซาตานจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับโดยการที่เขาจะต้องถูกพระเยซูจัดการนะครับนี่คือวิธีการที่ซาตานสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นะก็คือทำให้คำพยากรณ์แห่งความพินาศของมันสำเร็จนะครับโดยพระเยซูเป็นผู้ทำข้อ11นะการพิพากษานั้นก็คือเพราะว่าผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเรามาดูกันด้วยกันนะฮะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาตอนไหนครับพี่น้องลองคิดดูนะครับผู้ครองโลกนี้หรือซาตานถูกพิพากษาตอนไหนกันเราไม่เห็นยักรู้เลยนะครับคำตอบอยู่ในตรงนี้เลยครับโคโลสีบทที่2นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าพระองค์ทรงปลดบรรดาอิทธิเทพศักดิ์เทพและพูดผีทั้งสิ้นที่มีอำนาจนะครับพระองค์ทรงประจานมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพระเยซูชนะซาตานนะซาตานโดนพิพากษาแล้วตั้งแต่การสิ้นพระชนของพระเยซูนั่นเองนะครับเรามาลองนึกดูนะในพระธรรมวิวรณ์บทที่12เกิดสงครามขึ้นในสวรรค์แล้วซาตานก็ถูกโยนลงมาอย่างแผ่นดินโลกจำได้ไหมครับมิคาเอลได้โยนซาตานลงมาอย่างแผ่นดินโลกเหตุการณ์แห่งการต่อสู้ในวิวรณ์บทที่12นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนพระเยซูสิ้นพระชน 100% ครับพี่น้องเพราะว่า
ผู้พิพากษาผู้ที่ครองโลกนี้ถูกพิพากษาโดยอะไรครับโดยกางเขนนั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะเดาเอาเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จะตีความพระคัมภีร์ด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าต้องอ่านให้รอบคอบและครบรอบด้านนะครับเราจะบอกว่าซาตานจะลงมาตอน7ปีกลยุคไม่จริงนะครับลงมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเกิดการข่มเหงขึ้นในบรรดาผู้เชื่อและคริสตจักรตั้งแต่ยุคกิจการจนมาถึงยุคเราเป็นต้นมานะครับซาตานลงมานานแล้ววิญญาณปฏิปักษ์พระคิดมาตั้งนานแล้วนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกว่าพระองค์พิพากษาซาตานแล้วเรียบร้อยนะครับข้อ11นี้นะพระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนม์นะครับในข้อ11นี้แต่พระองค์เห็นภาพแล้วว่าพระองค์จะกระทำสิ่งใดนะครับพระองค์ก็พูดนำล่องไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าการพิพากษาจะบังเกิดขึ้นตอนสิ้นพระชนม์ตอนพระองค์สิ้นพระชนม์นะครับพิพากษาซาตานนะฮะต่อไปนะข้อ12บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหัวข้อคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางบรรดาผู้เชื่อทุกคนนะครับเราหมายถึงพระเยซูยังมีอีกหลายอย่างที่จะบอกแก่สาวกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสาวกยังรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ที่ว่านี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำให้เขาสามารถรับรู้ความจริงเบื้องลึกจากหัวใจของพระเจ้าพระบิดาจากหัวใจของพระเยซูคริสต์ได้นะครับนะรับรู้ยังไงครับโดยการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วเราก็สามารถเข้าใจพระองค์ได้พระองค์สำแดงให้เราภายในพระองค์กระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเราของเราเริ่มต้นจากเหล่าสาวกนะครับเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วนะครับพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลนะครับความจริงเราคุยกันวันก่อนนะความจริงภาษาฮีบรูใช้ว่าเอเมตนะครับความจริงของพระเยซูต้องมีพระเมสสิยาจำได้ไหมครับคำว่าเอเมตมีเมมนะมีพระเมสสิยาและมีพระเจ้าอยู่ในนั้นนะครับอเลฟและมีไม้กางเขนอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าใจความจริงของพระเจ้าได้ถ้าไม่มีพระเยซูไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเมสสิยาไม่มีไม้กางเขนนะครับพูดง่ายๆความจริงคือข่าวประเสริฐนั่นเองฮาเลลูยาเห็นไหมครับพี่น้องฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับจะนำความจริงนะพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงมาสำแดงความจริงความจริงก็คือข่าวประเสริฐความจริงก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นความจริงนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสำแดงพระเยซูนั่นเองนะครับมาสำแดงข่าวประเสริฐนั่นเองสำแดงฤทธิ์เดชทุกแง่มุมของชีวิตพระเยซูและนำบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลผมชอบคำนี้มากความจริงทั้งมวลนะครับผมไม่ชอบความจริงครึ่งเดียวผมชอบความจริงทั้งมวลพี่น้องก็เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับชอบความจริง 100% พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองหมายถึงว่าจะไม่พูดโดยพละการนะครับพระองค์จะพูดตูมตามตูมตามพระองค์จะพูดเอาเองไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะฟังจะพูดสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากพระเยซูคริสต์และพระบิดาที่พระบัลลังก์ของพระองค์ที่พระองค์ส่งข้อความมาอย่างเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอย่างเรานะครับเพราะว่าพูดง่ายๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมต่อพระบิดากับพระบุตรมาต่อตรงในชีวิตของเรานะครับแต่พระองค์จะทรงตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ยินเห็นไหมครับสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากพระบัลลังก์ของพระเจ้านะพระองค์จะมาสำแดงให้แก่เราทุกคนและพระองค์จะทรงแจ้งให้เราทั้งหลายทุกคนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะแจ้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเป็น the future นะครับเป็นภาพของอนาคตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงกับบรรดาผู้เชื่อมาตลอดเวลานะครับพระเยซูได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับอนาคตทุกอย่างอย่างไรนะครับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันก็มาอยู่กับเราด้วยและพระองค์ก็สำแดงอนาคตศาสตร์สำแดงความจริงข้อล้ำลึกแห่งพระวจนะของพระเจ้าและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูให้กับเราได้รับรู้ด้วยนะครับข้อ14ฮะพระองค์ทรงให้เราได้รับเกียรตินะครับพระเยซูเนี่ยบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้พระเยซูได้รับเกียรติ
เห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำงานผ่านพระเยซูทำงานเพื่อยกย่องพระเยซูนะครับอะไรก็แล้วแต่นะเราเข้าใจเลยว่าใครก็แล้วแต่ใครก็ตามที่ยกย่องและให้เกียรติพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นพูดง่ายๆครับนะพระวิญญาณจะทรงให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติคำนี้ล้ำลึกมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรารักพระเยซูนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรักเราด้วยเพราะเรารักและให้เกียรติพระเยซูนะครับเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะนำสิ่งที่อยู่เบื้องบนนำสิ่งที่มาจากแผ่นดินสวรรค์ชั้นที่3มาสำแดงในแผ่นดินโลกนี้สิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์สิ่งที่เป็นของพระบิดานะครับเอเมนมั้ยครับเพราะฉะนั้นการอัศจรรย์มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าการอัศจรรย์อยู่ในแผ่นดินสวรรค์นะการเจิมของพระองค์นะครับฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากเบื้องบนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระองค์มาเพื่อสำแดงสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราทุกคนให้เป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องในข้อ15นะครับทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรานะครับเป็นของพระเยซูนะครับเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงกล่าวว่านะครับพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์เองนะครับพระวิญญาณนำสิ่งที่เป็นของพระเยซูมาสำแดงแก่ผู้เชื่อทุกคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยบอกว่าการที่พระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งหรือพระผู้ปลอบปลอบประโลมใจเนี่ยจะเสด็จมาอยู่กับท่านก็เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านก็เพราะเหตุนี้เลยครับว่าพระเยซูอยากจะสำแดงสิ่งที่อยู่บนสวรรค์แต่พระองค์ยังสำแดงไม่ได้ในขณะที่พระองค์พูดอยู่กับเราสาวกตอนนี้พระองค์ต้องรอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาก่อนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะนำการอัศจรรย์ฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐสติปัญญาการเจิมคำเผยวจนะนะครับนำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของพระเยซูที่มาจากน้ำพระทัยของพระเจ้านำมาสำแดงให้กับผู้เชื่อนะครับพระเยซูบอกว่าเหล่าสาวกยังรับไม่ไหวนะฮะยังรับไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่มานะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาแล้วนะครับเขาทั้งหลายจะได้รู้หัวใจที่แท้จริงของพระเยซูว่าพระองค์อยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็เช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำลังพูดกับเราว่ายุคนี้เป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนพระเยซูเสด็จกลับมานะครับหลายๆคนใช้คำว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายตอนนี้รู้ไหมว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายผมบอกว่าไม่ใช่ยุคสุดท้ายครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายไม่ใช่ยุคสุดท้ายครับพี่น้องยุคสุดท้ายคำว่ายุคมันดูกว้างเกินไปผมเชื่อว่านี่เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้เป็นช่วงวินาทีสุดเป็นช่วงนาทีสุดท้ายไม่ถึงขนาดวินะนาทีสุดท้ายเป็น the last hour เป็นชั่วโมงสุดท้ายก็ได้อะขยายความให้หน่อยนะครับไม่ถึงว่าขยายเวลาให้หน่อยเราจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับผู้เชื่อทุกคนทั่วแผ่นดินโลกในขณะนี้อะไรจะมานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องของพระเจ้าพี่น้องที่เชื่อและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์จะเตรียมให้เรารู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับแต่ว่าถ้าพูดไปตอนนี้หลายๆคนอาจจะตื่นตระหนกไม่จำเป็นต้องพูดนะครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้ทำให้หัวใจของเราจิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วยความกลัวแต่เต็มไปด้วยความเชื่อความหวังในพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาการไถ่ของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเอเมนไหมครับต่อไปนะฮะพระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกนะครับพระเยซูบอกว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราแต่ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเราเพราะว่าเราจะไปสู่พระบิดานะครับอีกหน่อยหนึ่งนะตรงนี้ครับสาวกได้รับข้อความนี้จากพระเยซูนะเขาก็งงกันนะครับสาวกบางคนบอกพระองค์จึงพูดกันว่านะครับที่พระองค์ตัดกับเราว่าอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราและอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราและเพราะว่าเราไปถึงพระบิดาคำเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่นะครับ
ข้อ18บอกว่าเขาจึงพูดกันว่านั่นเป็นความหมายอะไรที่พระองค์ตรัสว่าอีกหน่อยเราไม่ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไรนะครับพระเยซูก็ฟังเหล่าสาวกนะฮะก็คิดว่าคงฉงนอะไรอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราสาวกก็คงงงนะครับแต่คำเฉลยอยู่ตรงนี้ครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกที่กำลังงงกันอยู่นะครับท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรนะครับที่เราพูดว่าอีกหน่อยท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านจะเห็นเรานะครับผมอธิบายให้ฟังเลยนะครับพระเยซูบอกว่าในประโยคแรกนะอีกหน่อยประโยคที่1 นะครับอีกหน่อยท่านจะไม่เห็นเราหมายถึงพระเยซูจะเสด็จกลับไปแล้วอีกหน่อยหมายถึงว่าอีกไม่กี่วันน่ะเหล่าสาวกจะไม่เห็นพระเยซูและพระเยซูจะกลับไปสู่พระบิดานะครับและเมื่อครบเวลาของพระเจ้าต่อไปนะครับต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับท่านจะเห็นเราประโยคนี้พูดถึงการที่พระองค์จะเสด็จมารับผู้เชื่อทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราท่านที่ว่านะฮะตีความอย่างนี้ก็ได้ครับตีความเป็นสองประโยคสองอย่างก็ได้นะครับท่านที่ว่านี้หมายถึง1อัครทูตนะอัครทูต12คนนะครับที่จะเสด็จกลับไปที่จะจากโลกนี้ไปแล้วไปเจอพระพักพระเยซูนะครับหลังจากที่เขาประกาศข่าวประเสริฐและถูกฆ่านะครับยกเว้นท่านยอห์นคนเดียวที่ไม่ถูกฆ่านะครับกลับไปก็จะเห็นพระพักพระเยซูเป็นไปได้นะครับในประโยคนี้เป็นไปได้แบบนี้นะครับและอีกบริบทนึงคือก็คือว่าถ้าเราอ่านในบริบทของตัวเราตอนนี้นะครับหมายถึงว่าอีกหน่อยหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเรานะครับอีกหน่อยหนึ่งเราจะเห็นพระองค์เห็นที่ไหนครับเห็นพระพักของพระองค์บนฟ้าอากาศแล้วพระองค์จะรับเราขึ้นไปอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจพระองค์จะรับเราขึ้นไปอย่างแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ารอดพ้นจาก7ปีกาลยุคนะครับผมบอกพี่น้องอย่างนึงฮะว่าข่าวประเสริฐรวมถึงการที่พระเยซูเนี่ยรับบรรดาผู้เชื่อกลับขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น7ปีกาลยุคผู้เชื่อไม่จำเป็นต้องเจอนะครับผู้เชื่อที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะถูกรับขึ้นไปล้านเปอร์เซ็นต์พระเยซูหรือพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่สามารถลงโทษบรรดาเจ้าสาวของพระองค์พร้อมกับโลกนี้ที่เต็มไปด้วยบาปลงโทษพร้อมกันทั้ง2คนไม่ได้นะครับพระองค์ต้องรับเจ้าสาวของพระองค์ไปก่อนเอเมนไหมครับนี่คือความจริงในพระชนะของพระเจ้านะครับต่อไปนะฮะในข้อ20นะครับเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีเห็นไหมครับร้องไห้ตอนไหนร้องไห้ตอนที่ว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราไงครับหมายถึงว่าเมื่อพระเยซูจากไปคริสตจักรกำเนิดขึ้นคริสตจักรได้ทนทุกข์ประกาศข่าวประเสริฐไปถึงทั่วแผ่นดินโลกแต่ว่าทั้งโลกนี่ก็ยังชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในความบาปแล้วก็ชื่นชมยินดีแบบชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเพราะว่าหาความสุขใส่ตัวในโลกนี้เท่านั้นนะครับและพระเยซูบอกว่าและท่านทั้งหลายจะทุกโศกนะครับทุกโศกหมายถึงต้องทนทุกข์หลายอย่างเพื่อพระเยซูนะครับแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อตอนไหนครับเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเมื่อเราได้เห็นพระพักของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่ยอห์นได้บันทึกถ้อยคำของพระเยซูไว้หลักข้อเชื่อของอัครทูตเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมารับผู้เชื่อของพระองค์แน่นอนนะครับพระองค์ไม่ทิ้งผู้เชื่อไว้อยู่ใน7ปีกาลยุคแน่นอนนะครับแต่มีข้อแม้ครับต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะว่าคำอุปมาเรื่องหญิงฉลาด5คนและหญิงโง่5คนที่มีน้ำมันในตะเกียงนะ5คนที่ฉลาดนั้นมีน้ำมันในตะเกียงเต็มพร้อมน้ำมันหมายถึงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนมั้ยครับพี่น้องจะไม่เป็นเราผู้ซึ่งติดตามพระเยซูแล้วเราจะไม่เป็นคนเหล่านั้นที่มีน้ำมันเพียงแค่นิดเดียวพอเจ้าบ่าวมาปุ๊บไม่ทันแล้วนะครับจะไปหาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูต้องการให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
ข้อ21นะเมื่อผู้หญิงกำลังจะคลอดบุตรนางก็จะมีความทุกข์เมื่อถึงกำหนดแล้วเมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั้นอีกต่อไปนะครับเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกนะครับประโยคตรงนี้นะฮะพูดถึงพระธรรมอิสยาห์เนาะไม่ใช่แค่อิสยาห์บทที่26แต่เป็นอิสยาห์บทที่66นะครับอิสยาห์บทที่66นี่พูดพยากรณ์ถึงยุคที่การคลอดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับการที่พระเยซูบอกว่าพระเยซูพูดถึงเรื่องการคลอดอยู่ๆพระเยซูพูดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดเรื่องการข่มเหงแล้วพระเยซูพูดถึงการคลอดเฉยเลยนะพระองค์ยกขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเลยนะครับพระองค์มีนัยยะแบบนี้ครับพี่น้องนะก่อนที่ดูในอิสยาห์บทที่66ข้อ7ด้วยกันนะครับก่อนที่นางจะปวดครรภ์นางก็คลอดบุตรก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งนะครับบุตรชายที่นี้ไม่ใช่พระเยซูนะครับบุตรชายตรงนี้หมายถึงอาณาจักรใหม่ที่พระเจ้ากำลังจะให้มาบังเกิดขึ้นเต็มไปด้วยสันติสุขนะครับใครจะเคยได้ยินสิ่งนี้เล่าใครเคยได้ยินเห็นสิ่งนี้บ้างแผ่นดินโลกจะงอกขึ้นในวันเดียวหรือประชาชาติจะคลอดมาในครู่เดียวหรือนะครับเห็นไหมฮะประชาชาติที่ว่านี้บางคนอาจจะตีความพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงชนชาติอิสราเอลก็ได้นะครับแต่ในบริบทของที่พระเยซูพูดในยอห์นบทที่16เนี่ยพูดถึงอาณาจักรใหม่ที่กำลังจะมาถึงที่ที่ความชอบธรรมและสันติสุขจะดำรงอยู่ตลอดไปนะครับข้อที่9บอกว่าเราจะนำมาถึงการคลอดแล้วจะไม่ให้คลอดได้หรือพระเยโฮวาตรัสอย่างนี้ว่าเราผู้ซึ่งเป็นเหตุให้คลอดจะปิดคันหรือเห็นไหมครับพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้กำเนิดอาณาจักรใหม่นะครับอาณาจักรที่ว่านี้ก็คือแผ่นดินที่พระเยซูจะครอบครองในช่วงเวลาพันปีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องการคลอดเสร็จแล้วนะฮะในข้อ22บอกว่าฉันใดก็ดีในขณะที่ท่านทั้งหลายมีความทุกโศกแต่เราจะเห็นท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีผู้ใดชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้เห็นไหมครับเรารอคอยที่จะพบพระพักของพระเยซูพบหน้าต่อหน้ากับพระเยซูวันนั้นจะเป็นวันที่เรามีความสุขสุดยอดในชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องโลกนี้แม้จะมีความสุขอยู่ตอนนี้แต่เป็นความสุขที่จอมปลอมในที่สุดความสุขนั้นจะหายไปแต่ความทุกข์ของเราจะแปลเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีไม่ใช่ชื่นชมยินดีประเดี๋ยวประดาวแต่จะชื่นชมยินดีตลอดนิรันดร์กาลเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าแลกกันนะฮะเรายอมที่จะทุกข์เพื่อพระเยซูในโลกนี้ดีกว่านะครับเรายอมทนทุกข์เพื่อพระเยซูเรายอมใช้ชีวิตเพื่อประกาศพระนามพระเยซูนะครับในข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเห็นไหมครับในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกทำไมเราถึงไม่ต้องถามพระเยซูนะครับในระหว่างในขณะที่เราไม่ได้เจอหน้าพระเยซูนานแสนนานเป็น 2,000 ปีฮะพี่น้องลองคิดดูนะครับพระเยซูจากไปตั้งแต่คริสต์ศักราชที่30ค.ศ.30เป็นต้นมาพระเยซูจากมานะครับเราไม่เจอหน้าพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกในวันนั้นวันที่เจอหน้าต่อหน้าแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะได้รับกายใหม่กายทิพย์ร่างกายที่ไม่มีวันตายนั้นคือสภาวะแห่งความรู้แจ้งในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นพระเยซูพูดไว้ถูกแล้วว่าเราทั้งหลายจะไม่ถามอะไรพระองค์อีกเพราะเราจะอยู่ในสถานะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้แจ้งนะครับนี่คือสุดยอดปรารถนาของผมและของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะนั้นพระเยซูแต่ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรานั้นพระองค์จะทรงประทานสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านเห็นไหมครับจงขอในนามของพระเยซูนะนี่คือเหตุที่ว่าทำไมเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอสิ่งนี้นี้อาเมนเราขอเพราะว่าพระเยซูบัญชาให้เราทำสิ่งนี้คือขอในนามของพระเยซูในข้อ24นะครับแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดและจะได้นะครับเพื่อว่าความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมนะครับเราจะขอพระเยซูด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับพี่น้องเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอุปมาแต่วันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอุปมาอีกต่อไป
แต่เราจะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งนะครับบอกยังไงฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะไม่พูดเป็นคำอุปมาในชีวิตของเราอีกนะครับตั้งแต่ผมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาตั้งแต่ปี2006พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยพูดคำอุปมาอะไรให้ผมฟังเลยนะครับพงพูดตรงๆจริงๆนี่คือความจริงนะครับพงไม่เล่าพงไม่ได้เล่าแบบมีชายคนหนึ่งเลี้ยงแกะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วนี่แน่เราทั้งหลายก็เหมือนคนเช่นนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมไม่เคยได้ยินพระเยซูของพระเจ้าไม่เคยพูดคำอุปมาให้บรรดาผู้เชื่อของพระองค์ฟังเว้นแต่ว่าคำอุปมาของพระเยซูเท่านั้นที่พระเยซูจะเปิดเผยนะครับพระเยซูของพระเจ้าเปิดเผยคำอุปมาที่พระเยซูได้พูดออกมาพูดมาในพันธสัญญาใหม่พูดมาในข่าวประเสริฐทั้งหลายนะครับพระเยซูเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นต่างหากนะครับข้อ26ในวันนั้นพวกเขาจะพูดพวกเขาจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะขออ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านอีกต่อไปพระเยซูจะไม่ขออ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อเราอีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักเราด้วยนะครับพระบิดาทรงรู้ว่าเราทุกคนเป็นที่รักเพราะว่าพระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วแล้วพระเยซูสู้เพื่อเราจนชนะหัวใจของพระบิดานะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงพลอยพระองค์จึงพระบิดาจึงพลอยรักเราไปด้วยผ่านความรักของพระเยซูที่พระองค์สำแดงเพื่อเราบนไม้กางเขนนะครับเพราะว่าท่านรักเรานะครับเพราะว่าพระบิดาเนี่ยทรงรักเราไม่ใช่นะครับเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าท่านคืออัครสาวกนะผู้เชื่อทุกคนนะครับพระเยซูมาจากพระเจ้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอเมนไหมครับและพระองค์บอกว่าเรามาจากพระบิดาและจะได้และได้เข้ามาในโลกแล้วและเราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกนะครับพระองค์จะจากแล้วนะเราสาวกของพระองค์ทูลว่าดูเถิดบัดนี้พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้วมิได้ตรัสเป็นคำอุปมาเดี๋ยวนี้พวกข้าพระองค์รู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ผู้ใดจะต้องทูลถามพระองค์อีกนะครับด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้านะครับประโยคแบบนี้ฟังดูก็รู้สึกได้เลยนะครับในจิตวิญญาณของผมรู้สึกได้เลยว่าคนที่พูดประโยคนี้ก็คือเปโตรนั่นเองนะครับเปโตรแน่นอนนะพูดชัดเจนแบบนี้นะครับข้อ29ข้อ30เปโตรแน่นอนนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสงสัยอีกพระเยซูมาจากพระเจ้า 100% นะครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือดูเถิดเวลาจะมาเวลาเหล่านั้นก็ถึงแล้วที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคนและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราหาได้อยู่คนเดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเรานะครับพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วนะตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับสาวกไม่ได้กับเกี่ยวกับตัวเราแต่เกี่ยวกับอัครทูตที่จะทิ้งพระเยซูจะกระจัดกระจายไปเพราะว่าพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วเขาจะหนีไปนะครับบางคนกลับไปอย่างแคว้นกาลิลีเลยนะกลับไปตกปลากลับไปจับปลาเหมือนเดิมนะครับพระเยซูบอกว่าในที่สุดเราจะถูกทิ้งถูกท่านทิ้งไว้นะครับแต่พระบิดาทรงอยู่กับเรานะครับโอเคนี่คือภาพที่เราได้เห็นนะในข้อสุดท้ายมาดูด้วยกันนะฮะเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราเห็นไหมครับพระเยซูบอกสารพัดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องการข่มเหงเรื่องสิ่งต่างๆน้ำพระทัยของพระเจ้าเรื่องพระบิดาทรงรักบรรดาผู้เชื่อด้วยเพราะว่าพระเยซูเนี่ยทรงทูลขอพระองค์ทรงรักเรานะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออะไรครับเพื่อหัวใจของผู้เชื่อจะได้มีสันติสุขในพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับแค่นี้เลยพระเยซูต้องการให้เรามีสันติสุขอยู่ในชีวิตนะครับพระเยซูได้บอกกับเราในทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจชื่นใจเถิดพี่น้องครับให้พูดพร้อมกันดีไหมฮะจงชื่นใจเถิดเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้วเอเมนไหมครับชนะโลกยังไงครับชนะโลกชนะยังไงฮะต้องชนะผู้ครองโลกนะครับถ้าอยากจะได้โลกนี้ต้อง
คว่ำผู้ครองโลกนี้คือซาตานแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์พยากรณ์เลยว่าพระองค์ชนะแล้วตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้ไปไม้กางเขนนะพระองค์พูดเลยว่าเราได้ชนะแล้วเอเมนไหมครับเราทุกคนนะสามารถพูดด้วยความเชื่อได้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าแล้วฉันชนะแล้วฉันแผ่นดินสวรรค์เป็นของฉันแล้วนะครับเราพูดนำร่องไปเลยเพราะว่าเราพูดด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อเหมือนที่พระเยซูได้พยากรณ์ว่าพระองค์ชนะแล้วทั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ไปกางเขนเลยซะด้วยซ้ำไปนะครับเราสามารถพยากรณ์และอวยพรตัวเองได้ด้วยความเชื่อแม้ว่าเรายังไม่ได้สัมผัสแผ่นดินสวรรค์จริงๆเรายังไม่ได้กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่เราพูดด้วยความเชื่อได้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของฉันเพราะฉันวางใจในพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้สุดยอดไปเลยไหมครับพี่น้องนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับในวันนี้นะผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรของพระเจ้าร่วมกันนะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับขอการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาสัมผัสเราสักครู่หนึ่งดีไหมครับฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าของพระเจ้าขอพระองค์เจิมพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าสันติสุขที่พระเยซูพูดมานั้นดำรงอยู่ในเราแล้วผ่านพระวิญญาณแห่งสันติสุขพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์พระวิญญาณผู้ทรงรักเราเหมือนที่พระเยซูรักเราอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหลั่งไหลมายังชีวิตของเราและนำความรักของพระบิดามาอย่างชีวิตของเราทุกคนพระบิดาเจ้าขอเจิมพี่น้องทุกคนด้วยความรักของพระเจ้าให้พี่น้องมีความสว่างอยู่ในชีวิตมีความบริบูรณ์แห่งความเชื่อแห่งความหวังใจแห่งความรักในพระเยซูคริสต์เจ้าเต็มบริบูรณ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพี่น้องทุกคนให้พี่น้องทุกคนเต็มล้นด้วยสันติสุขของพระเจ้าแสงสว่างของพระเจ้าความสว่างของพระเยซูโชติช่วงอยู่ในชีวิตของเราเจิดจรัสอยู่ในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์เจิมพี่น้องทุกคนให้พี่น้องมีชัยชนะเหนือโลกนี้เหนือระบบของโลกนี้เหนือความจำกัดทั้งสิ้นของโลกนี้คนที่มีความทุกข์ใจอยู่พระเจ้าขอหยิบยกความทุกข์ใจทั้งสิ้นออกไปจากหัวใจของเขาเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาวิญญาณแห่งความทุกข์จงออกไปจากหัวใจของพี่น้องทุกคนเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมพี่น้องทุกคนไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดสว่างขึ้นในหัวใจของเราจุดสว่างขึ้นในชีวิตของเราทุกคนขับไล่เอาความมืดมนเอาความควันสีเทาในความคิดของเราออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแท้พระองค์ทรงเป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยบริบูรณ์อยู่ในความจริงและในพระคุณของพระบิดามากมายพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์เจิมเราทุกคนพระเจ้าอธิษฐานที่วันนี้ถ้อยคำของพระองค์ในยอห์นบทที่16จะเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราให้เรารู้ว่าศักดิ์ศรีของเรานั้นอยู่ในการที่เราเองวางใจในพระเยซูวางใจในพระองค์และเชื่อว่าพระองค์มาจากพระบิดาและเราจะไม่ต้องมีสิ่งใดสงสัยในพระองค์เราจะวางใจ 100% ในพระเยซูมากยิ่งขึ้นทุกวันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงนี้นะที่เป็นเทศกาลฮานุก้าของชาวยิวด้วยนะครับเทศกาลแห่งแสงสว่างนะครับขอพระเจ้าให้แสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับมีรูปอยู่ข้างหลังนะพี่น้องเห็นนะครับรูปเทียนนะครับเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยูดาสมัคคาบีได้ปลดแอกชนชาติยิวพ้นจากการครอบงำของอาณาจักรกรีกโดยชนะแล้วก็ยึดพระวิหารของพระเจ้านำพระวิหารของพระเจ้ามาชำระล้างพ้นจากมลทินที่กษัตริย์อันติโอคัสอีปิฟานเนสได้ทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นมลทินนะครับนี่คือการอัศจรรย์จากเทศกาลฮานุก้าแล้วฮานุก้าเกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซูนะครับฮานุก้าเกี่ยวข้องกับพระเยซูตรงที่ว่าพระเยซูพงยืนขึ้นในพระวิหารพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพงประกาศว่าเราคือแสงสว่างเราคือความสว่างของโลกนี้นะครับเป็นช่วงเดียวกันกับเทศกาลฮานุก้านะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูถือเทศกาลฮานุก้าด้วยนะพระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแท้นะครับและเราทุกคนตามพระองค์มาถูกทางแล้วเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในสัปดาห์หน้านะครับเราจะเข้ามาสู่ยอห์นบทที่17ซึ่งเป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดในพระธรรมยอห์นจริงๆเลยนะเป็นสุดยอดแล้วนะศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มอบให้กับเรานะ
พลาดไม่ได้นะครับสำหรับวันอังคารและวันพุธหน้านะครับแต่สำหรับวันอาทิตย์นี้นะในคริสตจักรสตูลมีการนมัสการพระเจ้านะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะและขอสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกๆคนขอให้เทศกาลอนุก้านี้นะครับแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับขอกล่าวว่าชาโลมสันติสุขดำรงอยู่กับเราทุกคนพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ